コムヤンやった嬉しいโมเมนต์ดีใจสุดขีดระหว่างกักตัว14วันคือการเปิดกล่องข้าวมาเจอคอหมูย่างเมนูโปรดของอิซากะชาวญี่ปุ่นผู้รักภาษาไทยเจ้าของเพจบันทึกภาษาไทยของผมที่มีผู้ติดตามหลักแสนค่ะเป็นหนึ่งในความสุขที่มองหาได้ใกล้ตัวในคลิปบันทึกชีวิตหลังบินจากญี่ปุ่นมาไทยที่แม้ต้องข้ามปีใหม่คนเดียวในโรงแรมที่รัฐจัดให้และอยู่กับวิวเดิมๆ2สัปดาห์แต่ในช่วงกักตัวอิซากะกลับได้ตื่นเต้นกับวิธีใหม่ๆอย่างการซักผ้าด้วยมือครั้งแรกและการรอผลโควิด-19ลุ้นเมนูอาหารที่จะได้กินจนครบกำหนดในที่สุดและระหว่างนั้นยังเขียนบันทึกภาษาไทยด้วยลายมือเรียกยิ้มให้แก่แฟนเพจซึ่งคุณอิซากะเผยวิธีคิดบวกผ่านไทยบันเทิงมาค่ะผมคิดว่าการเปลี่ยนความรู้สึกสำคัญมากครับในกักตัวนะครับด้วยเช่นอากาศดีมากทุกคนนะครับผมคิดว่าเฮ้ยเสียใจมากเฮ้ยอยากไปกับน้องจริงๆแต่รู้สึกความนั้นจิตใจไม่มีความหมายนะครับก็ผมเปลี่ยนความรู้สึกนะครับเฮ้ยอากาศดีมากสักพักได้ชีวิตลำบากมากๆต่างกันปกตินะครับแต่โอกาสที่ดีทำร่วมใหม่นะครับซื้อๆนะครับห้ามเพลนะครับโดยปกติเนี่ยคุณอิซากะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่บวกแล้วก็ไม่ค่อยเครียดอยู่แล้วนะคะเวลาที่เขาเห็นเรื่องอะไรที่แบบว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาเนาะแต่ว่าคือเขาไม่ใช่คนไทยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมาที่ไทยแล้วอันนี้ไม่มีที่ญี่ปุ่นอันนี้มันแปลกจังเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องที่ดีเรื่องที่แบบว่าว้าวไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิมก็คิดว่าบันทึกของคุณอิซากะเนี่ยนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในช่วงโควิดได้นะคะทุกคนก็มาสู้ๆแล้วก็พยายามไปด้วยกันนะคะไม่เป็ดนะทำไม่เป็ดที่คนไทยบอกแต่สำหรับคนญี่ปุ่นสำหรับโดยเฉพาะสำหรับผมเผ็ดมากใช่ไหมครับอาหารที่เผ็ดของผมครับจากคนญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยและฝึกด้วยการเขียนบันทึกตอนนี้คุณอิซากะเป็นตัวแทนชาวต่างชาติที่รักเมืองไทยไปซะแล้วทำให้จากนี้อิซากะมีแผนออกหนังสือเขียนถึงเมืองไทยในสายตาของเขาเองค่ะอยากออกหนังสือครับอยากหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยสำหรับคนต่างชาติสำหรับเป็นคนญี่ปุ่นสำหรับผมครับรวมที่สำหรับคนไทยธรรมดาแต่สำหรับผมตลกมากสนุกมากนะครับแล้วผมอยากบอกให้คนไทยครับมาอยู่ไทยตอนนี้สถานการณ์ก็ยังน่าห่วงอิซากะจึงลดการเดินทางและเพื่อสุขภาพที่ดีก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะโดยคอยอัปเดตคลิปในช่อง YouTube ของเพื่อนสนิทบีมเซนเซเช่นสิ่งแรกที่อิซากะอยากทำหลังพ้นช่วงกักตัวคือตัดผมค่ะก็ได้คุณบีมจัดให้ซึ่งเหตุผลที่แท้จริงก็คือตอนอยู่ญี่ปุ่นกังวลเรื่องไวรัสจนไม่กล้าไปที่ร้านจึงขอปลอดภัยไว้ก่อนติดตามความพยายามในการฝึกภาษาไทยและหาแรงบันดาลใจจากการมองโลกของชายหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้ได้ที่เพจบันทึกภาษาไทยของผมค่ะไทยครับเพราะว่าช่วงโควิดทำให้ผมอ้วนมากครับ